อันตรายที่มาพร้อมกับหน้าฝนมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะโรคผิวหนังโดยเฉพาะโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อรานะคะเนื่องจากหน้าฝนมีอากาศชื้นค่ะเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อราอย่างไรก็ตามเราสามารถป้องกันโรคติดเชื้อราได้โดยการดูแลร่างกายให้แห้งสะอาดอยู่เสมออย่าเดินลุยน้ำดูแลเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของเราให้แห้งนะคะและทำความสะอาดร่างกายของเราให้ดีอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณจุดอับและซอกพับต่างๆค่ะโรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่ติดจากเชื้อไวรัสนะคะซึ่งแพร่กระจายได้ดีในสภาพอากาศที่เย็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวอาการก็จะเป็นอาการคล้ายๆกับโรคไข้หวัดนะคะแต่อาการจะรุนแรงมากกว่าเช่นมีไข้สูงและปวดเมื่อยตามตัวมากนะคะแต่ยังไงก็ตามโรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ค่ะท่านใดที่ยังไม่ได้รับวัคซีนอย่าลืมไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันนะคะโรคสีหนูในช่วงหน้าฝนนะคะน้ำฝนอาจจะไปชะล้างในบริเวณปัสสาวะของหนูหรือว่าสัตว์ที่มีเชื้อตัวนี้อยู่นะคะและเชื้อโรคเนี่ยก็จะสามารถเข้ามาสู่ร่างกายของเราได้ผ่านทางรอยถลอกหรือว่าบาดแผลเล็กๆต่างๆดังนั้นในช่วงหน้าฝนควรจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำในทุกกรณีนะคะเพื่อป้องกันการนำเชื้อโรคตัวนี้เข้าสู่ร่างกายอย่างไรก็ตามหากมีความจำเป็นที่จะต้องเดินลุยน้ำก็ควรจะต้องใส่รองเท้าบูทเพื่อป้องกันนะคะนอกจากนั้นนะคะหากกลับจากการลุยน้ำแล้วมีอาการไข้สูงปวดน่องหรือตาแดงควรรีบไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าเป็นอาการเบื้องต้นของโรคสีหนูค่ะโรคท้องร่วงช่วงที่ฝนตกลงมาละอองฝนอาจจะพัดพาให้สิ่งสกปรกรวมถึงเชื้อโรคต่างๆเข้ามาปนเปื้อนในจานอาหารของเราได้นะคะดังนั้นคำแนะนำในการรับประทานอาหารในช่วงหน้าฝนก็คือควรจะรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่นะคะหรือควรจะต้องอุ่นอาหารให้ร้อนก่อนรับประทานอยู่เสมอและอย่าลืมล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งด้วยนะคะโรคไข้เลือดออกช่วงหน้าฝนนะคะฝนตกแล้วก็จะมีน้ำขังก็จะเป็นการเพิ่มแหล่งเพาะพันธุ์นะคะเพราะว่าทำให้ยุงลายมาวางไข่กันได้เพิ่มขึ้นดังนั้นหน้าฝนเราควรจะต้องป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่อย่าให้ยุงกัดนอกจากนั้นควรจะดูแลบริเวณบ้านของท่านนะคะอย่าให้มีแหล่งน้ำขังค่ะเพื่อป้องกันยุงลายวางไข่ค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองให้ดีเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีตลอดช่วงหน้าฝนนะคะด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ค่ะ